เมื่อเช้านี้เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องที่เราสองคนชวนท่านผู้ชมคุยกันนะคะเรื่องของการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะในส่วนของราคายางแผ่นดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ48.67 บาทนะคะต่ำกว่า50 บาทต่อกิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ฝ้าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติด้วยนะคะเราจะไปเกาะติดบรรยากาศการประชุมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณธนาดันเกาะติดบรรยากาศอยู่นะคะสวัสดีค่ะเชิญครับครับคุณนัทคุณสุภวรรณท่านผู้ชมครับวันนี้เองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากนย.ครับได้มีการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวผู้ปลูกยางพาราจำนวน 2,520 บาทพร้อมกันนี้ครับได้มีการอนุมัติสินเชื่ออีก 30,000 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการแปรรูปยางพาราโดยในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากนย.ครับเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวน 2,520 บาทต่อไร่วงเงิน 3,000 ล้านบาทที่ค้างจ่ายมาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ครับพร้อมกันนี้ได้อนุมัติสินเชื่ออีก 15,000 ล้านบาทให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ในการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราโดยแบ่งเป็นสินเชื่อสำหรับสถาบันเกษตรและสหกรณ์ยางนะครับในการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรจำนวน 5,000 ล้านบาทพร้อมกับสินเชื่อเพื่อการแปรรูปยางพาราสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอีกจำนวน 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันครับที่ประชุมได้อนุมัติสินเชื่ออีก 15,000 ล้านบาทให้กับธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเปิดโรงงานแปรรูปยางพาราสำหรับผู้ประกอบการทางนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แสดงความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขประมาณ 2-3 ปีเนื่องจากมีมาตรการในการดำเนินการชัดเจนเช่นการจัดโซนิ่งปลูกยางพาราเพื่อจำกัดปริมาณยางพาราในตลาดไม่ให้มีมากจนเกินไปจนทำให้ราคายางตกต่ำแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากนี้จะมีการสั่งการให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมใช้ดาวเทียมในการสำรวจปริมาณการปลูกยางทั้งประเทศเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำส่วนกรณีที่จะมีกลุ่มผู้ปลูกยางพารา16จังหวัดจากภาคใต้เข้ามาประท้วงนั้นขณะนี้ได้มีการพูดคุยหารือเบื้องต้นแล้วและชาวสวนยางยกเลิกเข้ามาประท้วงเนื่องจากได้เข้าใจและให้เวลารัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ได้เปิดเผยว่าในขั้นแรกจะดำเนินการให้ราคายางพาราไม่ต่ำกว่าราคายางพาราของตลาดโลกครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ก็ต้องจับตานะครับว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมานั้นจะสามารถตัวราคายางพาราให้มีการปรับตัวสูงขึ้นได้หรือไม่และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณนัทคุณสุภวรรณท่านผู้ชมครับค่ะขอบคุณคุณธนานันท์ค่ะ